ณผู้ชมก็เสิร์ชรายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประนิยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษณ์ศรีการค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งนึงในวันอังคารเช้าช่วง 7:00 นถึง 8:00 นและอีกรอบนึงในช่วงเย็น 3:00 ถึง 4:00 นครับครับทาง TV Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะเรามาเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยเรามีนัดกันทุกคนต้องตั้งเวลาเตือนไว้เลยว่าเวลานี้พวกเราจะมาพวกคุณต้องมานั่งดูเราเล่าใช่ครับดึกหน่อยแต่มีสาระนะถ้าสมมติใครทนไม่ไหวก็ดูตอนเช้าอย่างที่อาจารย์บอกหรือว่าใครตื่นเช้าไม่ทันก็ไปดูตอนบ่ายอย่างที่อาจารย์บอกค่ะและเช่นเคยค่ะช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ผ่านมาเขาไปทำอะไรกันไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาไปสัมมนากับบริษัทไซเทคเวิลด์ในหัวข้อชนะการขายด้วยการอ่านใจลูกค้าจากวิทยากรชื่อดังผู้ก่อตั้ง Wealth Dynamic Thailand และผู้เขียนหนังสือขายดีแผน9ขั้นปั้นให้คุณเป็นเศรษฐีคุณพอณัฐสิทธิ์วาจาศิลป์และเทคนิคการทำตลาดออนไลน์จากคุณระวิโรจน์องค์สิริวัฒนาโครงการ Me For You โดย Big Manและปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดสนุกกับก๊อปปี้โชว์ชื่อดังงานนี้ร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและที่สำคัญงานนี้จบไปด้วยเสียงชื่นชมถึงวิสัยทัศน์การทำตลาดแบบมิตรภาพของคุณระวิโรจน์องค์สิริวัฒนากันไปแบบเต็มๆแหนเห็นไหมว่าวันนี้พี่หน่องแพ้อาจารย์อีกแล้วล่ะพี่หน่องไม่มีทางชนะอาจารย์ไปเลยไม่รู้จะพูดอะไรชนะอาจารย์ไปแค่ครั้งเดียวเรื่องสีเสื้อวิกเดียวเราก็หมดแล้วล่ะหมดสีสงสารแย่ๆแล้วอาจารย์ซื้อแม่สีหมดเลยโอ้โหตายละคุณผู้ชมค่ะแต่ช่วงนี้รับรองพี่หน่องไม่แพ้แน่นอนถูกต้องเพราะเป็นช่วงของอภัยรีพอร์ตครับกลับมาสู่ช่วงของอภัยรีพอร์ตค่ะซึ่งในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่กับอัลไพในรุ่นของ 4DE152E ค่ะครับนะครับซึ่งเรายังคงอยู่กันในเรื่องของการปรับแต่งเสียงอย่างละเอียดนะครับซึ่งมีทั้งหมด10ฟังก์ชันที่ผ่านมานี่เราพูดกันไปแล้ว6เราเกินไปถึง6เรื่องละใช่นะครับวันนี้เราจะมาต่อกันอีก4ฟังก์ชันซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สำคัญนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันที่7 8 9 10เนี่ยตัวที่7จะเป็นเรื่องของวงจรโลว์พาสนะครับครับCDE152E มี P out 3ชุดต้องเกริ่นก่อนว่ามันมี P out อยู่3ชุดชุดฟอนชุดเรียบชุดซับชุดซับเราสามารถปล่อยเป็นฟูลเลนก็ได้ที่เราเคยคุยไปในเทปที่แล้วนะครับคราวนี้พอเราปรับให้เป็นวงจรโลพาสปั๊บชแนลที่ชแนลที่3ตรงเนี้ยก็ซื้อก็คือชแนลซับเนี่ยก็จะปรับแต่งให้เป็นวงจรโลพาสโดยจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกคอร์ดในการเลือกความถี่นะครับจะมีความถี่เราเลือก60 80 120 160เฮิรตซ์จ้ะคราวนี้มาดูวิธีการเข้าสู่ฟังก์ชันเราเข้ายังไงนะครับเริ่มจากตัวกดปุ่มออดิโอตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับกดออดิโอเข้าไปพอเข้าสู่ฟังก์ชันซับวูฟเฟอร์เห็นคำว่า low pass filter ขึ้นมาคือ LPF นะครับเรากดเข้าไปอีกทีหนึ่งก็จะเข้าสู่ตัวเลขของความถี่ตัวแรกก็คือ 60 เฮิรตซ์นะครับเราเห็นบนจอว่าตัวนี้แสดงความถี่ 60 เฮิรตซ์อยู่ถ้าเราหมุนไปทางขวาอีก1คลิกมันจะกลายเป็น 80 เฮิรตซ์นะครับหมุนไปอีกครั้งนึงจะเป็นความถี่120จะเห็นว่าความถี่จะขยับจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็พอความถี่สุดท้าย160ความถี่ก็ขยับสูงขึ้นก็คือเราจะมีความถี่ที่เราเลือกอยู่4จุด60 80 120แล้วก็160ซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ได้มีกราฟมีอะไรแบบนี้เขาจะมีอยู่ที่หน้าจอนะคะใช่ครับคือเขาจะมีบอกอยู่เลยว่าคุณกึกนึงไปกี่เท่าไหร่นะคะเขามีอย่างละเอียดอยู่อาจารย์จะมาแสดงให้เห็นกราฟทั้ง4ตัวนะครับ4ความถี่เป็นรูปของกราฟเส้นนี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าตัวสีเขียวนี่คือความถี่ต่ำที่สุดก็คืออยู่ที่จุดตัดอยู่ที่60ค่ะ60เฮิรตซ์จุดนี้นะครับแล้วส่วนพอเส้นสีม่วงก็เป็นความถี่80เส้นสีเหลือง120ส่วนเส้นสีฟ้าก็คือ160เนี่ยอาจารย์ครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะว่าเราควรจะเลือกใช้ความถี่ที่เท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องการใช้การเลือกการใช้ความถี่ครับ60 80 120 160อาจารย์เคยเกริ่นถึงเรื่องเราต้องแบ่งก่อนว่าในการฟังแบบ SQ กับ SPL นะครับ
ถ้าหากเราต้องการให้วงจรโลพาสหรือวงจรซับไปขับลำโพงซับวูฟเฟอร์จะเป็น10นิ้ว12นิ้วก็แล้วแต่การฟังแบบ SQไม่มีนักเล่นคนไหนใช้ความถี่เกิน80เฮิรตซ์ถ้าเน้นว่าฟังเพราะในรถซับต้องทำงานไม่เกิน80นะครับก็คือจะได้เราจะได้เบสที่ฟังกระชับนุ่มลึกแต่ไม่ใช่หนักหรือกระแทกแต่ถ้าเราเกินจาก80โดดไป120เมื่อไหร่ปั๊บ120เฮิรตซ์เบสลูกหนักๆจะเข้ามาทันทีการฟังในรถเบสจะไม่คือไอ้เบสลูกหนักเนี่ยมันจะไปกลบความนุ่มลึกทำให้เราไม่ได้ยินความนุ่มลึกกลายเป็นฟังแล้วไม่เพราะแล้วกลายเป็นเบสกระแทกละตุ้งตุ้งตุ้งฟังแล้วอึดอัดแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นนักเล่นแนวเปิดโชว์กลางแจ้งหรือ SQL เปิดคุณไม่ได้นั่งอยู่ในรถแน่นอนไม่ได้ฟังในรถเปิดให้ชาวบ้านเขาฟังหรือไปเปิดเพื่อการแข่ง SQ นอกรถต้องการเบสที่หนักกระชับคุณเลือกไป120เฮิรตซ์ก็คือประมาณว่าเดินไปฟังกัน5เมตร10เมตรอ่ะคือต้องการให้เบสมีพลังหนักนะครับคือเป็นแนวโชว์พลังจ้ะแต่ถ้าเป็น SQ เมื่อไหร่ถอยมา80หรือ60นะครับนี่คือเป็นตัวเลขที่อาจารย์ขอแนะนำว่า SQ 6กับ8จ้ะนะครับถ้า SPL โดดไป120เลยครับนะครับนี่ก็คือฟังก์ชันของโลพาสซึ่งเป็นการเลือกความถี่ครับส่วนอัตราสลบก็จะยืนพื้นที่12 dB นะครับแต่ถ้าคุณโดดไปเล่นรุ่นใหญ่กว่านี้พวก164 163อาจจะมีอัตราสลบให้เลือกเป็น12 18 24นั่นเข้าไปว่ากันเรื่องของรุ่นใหญ่แต่นี่เป็นรุ่นเล็กรุ่นประหยัดก็ให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วคือถ้าฟังธรรมดาอัปเกรดการเอาเสียงดีในรถเท่านี้ก็พอจริงถูกต้องครับถัดมาฟังก์ชันที่7นะครับย้อนกลับไปที่โลพาสก่อนนะครับพอเราสู่ฟังก์ชันโลพาสนะครับฟังก์ชันที่7ก็คือเรื่องของซับเฟดครับซับเฟดก็คือการรีเวิร์สเฟดก็คือเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราในการจะทำหน้าที่ในการกลับเฟดของชันแนลซับปกติการกลับเฟดโดยทั่วไปถ้าหากไม่มีฟังก์ชันนี้วิธีกลับเฟดก็มักจะใช้วิธีการสลับขั้วลำโพงแต่เราต้องไปกลับขั้วที่ขั้วต่อบวกลบที่ลำโพงหรือขั้วต่อที่ power amp เลือกเอาว่าคุณสลับเอาที่แอมป์หรือเอาที่ตัวลำโพงก็คือสลับสายจากบวกไปลบเป็นบวกซึ่งมันก็ยุ่งยากนะครับไปนั่งแต่ในฟังก์ชันนี้เป็นการกลับเฟดตั้งแต่ต้นทางคือตั้งแต่สัญญาณที่ออกจากเครื่องไปครับคือกลับจากเฟดให้เป็นบวกถ้านอร์มอนความหมายก็คือบวกถ้ารีเวิร์สก็คือลบครับก็คือกลับณตรงนี้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับสายลำโพงนะครับสะดวกกว่าเยอะถามว่ามีไว้เพื่อในกรณีที่ถ้าเป็นนักเล่น SQ มักจะเห็นภาพได้ชัดเวลาเราทำรถ SQ คันหนึ่งถ้าในรถมีกลางแหลมและมีซับครับถ้าเสียงจากลำโพงหน้ารถกับลำโพงซับที่อยู่ท้ายรถถ้าอาการของเขาอินเฟดกันเราจะพบว่าเบสตัวนี้มันจะอัพฟอนคำว่าเบสอัพฟอนนักเล่น SQ ต้องรู้จักคำประโยคนี้อัพฟอนใช่หนูเห็นบางคันนะคะเขาเอาซับมูฟเฟอร์ไปติดตั้งด้านหน้าเลยเพื่อให้ได้เรียกคำว่าเบสอัพฟอนง่ายๆขึ้นมาใช่ไหมติดตรงใต้คอนโซลหนูเคยเห็นอันนั้นก็เป็นวิธีการทำให้เบสอัพฟอนเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งปรับจูนกันเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณเอาซับไปวางไว้ที่หน้ารถหรือไว้ใต้คอนโซลแล้วมันจะอัพขึ้นมาเลยนี่จะไม่ได้ใช้ยังไงก็ต้องใช้แค่มันง่ายขึ้นในเคสที่เราเอาซับไปตีไว้หน้ารถหรือใต้คอนโซลครับถ้าเฟดถูกต้องซับเสียงซับจะลอยขึ้นบนกระจกหน้าแต่ถ้าเฟดผิดเสียงซับจะจมอยู่ที่พื้นที่พื้นที่เขาติดนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าถึงจะเอาซับวางไว้หน้ารถถ้าเฟดผิดเราจะเพราะว่าซับมันไม่ลอยขึ้นยังไงคุณก็ต้องทำการก็ต้องรีเวิร์สเฟดตรงนี้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ของฟังก์ชันในการปรับเฟดซึ่งถ้าไม่ได้ใช้รุ่นนี้ไม่มีฟังก์ชันนี้ต้องติดใหม่ไหมคะก็ถ้าไม่มีแก้ยังไงก็ต้องได้กลับคู่ก็ต้องไปทำการกลับคู่เอานะครับต้องไปต่อใหม่ใช่นะครับมาดูที่ตรงนี้ซับเฟดตรงนี้ก็คือเป็นนอร์มอนพอเราหมุนไปด้านขวาก็กลายเป็นรีเวิร์สนะครับกลับมาก็เป็นนอร์มอนลักษณะนี้คือการปรับเบสนะครับโอเคถัดมาฟังก์ชันที่9
subsystem นะครับsubsystem ของ152E ก็เป็นเรื่องการควบคุมระดับความดังของ channel sub subsystem ใน CDE 152E จะมี2แบบก็คือรูดูบรรจอก็คือ1และ2นะครับเราหมุนไกเป็น1กับ2ความแตกต่างระหว่าง system 1กับ system 2ก็คือว่าถ้าเราตั้งไว้ที่1มันแปลว่าเราจะทำเราจะยอมให้ channel sub เนี่ยระดับความดังของ subขึ้นลงตามมาสเตอร์วอลลุ่มครับหมายถึงตัววอลลุ่มหลักตัวนี้นะครับถ้าคุณเร่งวอลลุ่มตรงนี้ขึ้นความดังซับก็จะขึ้นตามถ้าถอยก็จะถอยตามนะครับแต่ถ้าเราปรับไปซับซิสเต็ม2เมื่อเรายืนระดับวอลลุ่มของซับไว้ที่ระดับ1ครับคุณหมุนมาสเตอร์วอลลุ่มจะขึ้นหรือจะลงก็แล้วแต่ความดังซับจะยืนพื้นไว้ไม่ขึ้นตามทำเพื่ออะไรฮะจุดประสงค์ก็คือควบคุมไม่ให้ความดังของซับแปรผันตามวอลลุ่มหลักอ๋อสมมติว่าเกิดเราต้องการตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้แล้วใช่ไหมใช่เราก็จะได้เหมือนฟิกเอาไว้เลยฟิกความดังซับแค่นี้แหละครับมันไม่มีบางเคสว่าบางทีเรายืนซับขนาดนี้แล้วเราปรับเมนวอลลุ่มในการเพิ่มกลางแหลมเนี่ยมันอาจจะช่วยเราในการเปรียบเทียบว่าถ้าความดังซับขนาดนี้กลางแหลมต้องเพิ่มแค่นี้หรือลดแค่นี้ถึงจะพอดีช่วยให้เรารู้ระดับความดังที่เหมาะสมระหว่างชแนลฟอนต์เรียกับซับครับนะครับอันนี้เพราะว่าถ้าล็อกวอลลุ่มได้การปรับจูนก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เหมาะกับนักเล่น SQ ฟังก์ชันนี้ช่วยได้เยอะครับนะครับหลายคนซึ่งไม่มีฟังก์ชันนี้เวลาเราปรับแต่งแต่ละครั้งเราพบว่าเร่งวอลลุ่มทีไรเราซับมันต้องตามตลอดเวลาเราฟิกมันไม่ได้นะครับมีไว้ดีนะครับตัวนี้มีประโยชน์นะครับครับมาถึงฟังก์ชันสุดท้ายก็คือ power IC นะครับ power IC ตัวนี้นะครับถ้าเรากดอีกทีนึงคำแปลคำว่า off นะครับ power IC คืออะไร power IC หมายถึงการกำหนดให้ภาคขยายในตัวเครื่อง CDE 152E คือวิทยุ High Power มีวัตต์ในตัว50วัตต์คูณ4นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เอา High Power มาใช้งานครับคือเรามีปีเอา3ชุดฟอนต์ชุดใช้อะไรใช่มั้ยครับผ่านเข้าไปที่แอมป์ผ่านไปโปรเซสเซอร์ครับไม่ได้ใช้วัตต์ในตัวเลยนะครับเราจะแนะนำว่าคุณควรจะปิดภาคขยายในตัวซะก็คือสั่งปิดการทำงานของภาคขยายก็คือตัว IC ทรานซิสเตอร์ซึ่งเป็นภาคขยายในตัวเนี่ยปิดทิ้งไปถ้ามันปิดทิ้งไปมันจะไม่มีความร้อนสะสมที่ตัวถังซึ่งเป็นปัญหาของเรื่อง distortion นะครับอาจารย์เคยพูดถึงว่า distortion ก็คือความเพี้ยนซึ่งเกิดจากภายในวงจรซึ่งมาจากความร้อนเพราะนั้นถ้าเราปิดได้ความร้อนไม่มาสัญญาณที่ส่งนอกเครื่องก็จะมีเสถียรภาพสูงที่สุดนะครับก็เหมือนเราอะไรไม่ใช้ก็ให้เขาหยุดงานซะไม่ต้องไปใช้เขาเกินในเมื่อไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเขาวิ่งฟังก์ชันไหนไม่ใช้ปิดซะซึ่งเท่าที่อาจารย์ทราบมายังไม่เห็นแบรนด์อื่นมีนะอ๋อเหรอเพราะมีที่เอาพายที่เดียวที่มีแต่เอาพายนี่แหละโหเจ๋งมากเยี่ยมเลยซึ่งคือคนออกแบบเขาคงมองแล้วแหละว่าถ้าต้องการเอาฟอนต์ของชั้นไปต่อเข้ากับแอมป์ภายนอกจะทำยังไงให้มีเสถียรภาพสูงที่สุดคือเขาคงคำว่าเสียงดีจริงๆเนาะที่หนูฟังมาหลายๆอย่างไม่ว่าอุปกรณ์ที่เขาเลือกใช้หรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งวิธีการนำไปใช้เขาจะถูกคิดมาแล้วทำยังไงก็ได้เพื่อให้ฟอนต์ของเขาถ่ายทอดเสียงดีออกมาได้มากที่สุดเท่าที่หนูฟังมาก็อย่างที่เราทดสอบมาตั้งแต่รุ่นเล็กสุดมาเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเสียงจากสเปคแล้วเล็กไปถึงใหญ่ไม่แตกต่างไม่แตกต่างต่างกันแค่คือรูปเล่นนะครับตัวนี้ก็คือ10ฟังก์ชันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นเรื่องของระบบไวริ่งสาย
นะครับอันนี้ก็สำคัญซึ่งนักเล่นDIY ต้องการเซฟตี้ตั้งเองจะต้องเรียนรู้ว่าสายหลังเครื่องทั้งหมดเนี่ยมีแต่ละเส้นสีอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรต่อยังไงจะมาคุยกันเทปหน้าอันนี้พลาดไม่ได้เลยครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในแฟนเพจของอภัยนะครับอภัย Society นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ที่อภัย Channel ครับใช่แล้วค่ะแล้วครั้งหน้านะคะจะเป็นยังไงต้องรอติดตามทางนี้บ๊ายบายลาไปก่อนค่ะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วโอ้โหคราวหน้านี่พลาดไม่ได้เลยนะเรื่องสำคัญเหมือนกันก็เป็นเรื่องของระบบสายซึ่งเหมาะกับพวก DIY นะครับใช่ครับหรือไม่นั่นก็เป็นร้านเพิ่งเริ่มต้นหัดใหม่ไหมคะเออแต่อย่าว่าแต่ DIY นะบางทีบางร้านที่เคยเปิดมาอาจจะติดตั้งมาเยอะอาจจะยังไม่รู้จักสายบางเส้นบนหลังวิทยุก็ได้อาจจะไม่ใช้ใช่ครับคือพอไม่รู้ก็ไม่ยอมใช้ไม่รู้ไม่ใช้เพราะนั้นก็ดูเทปนี้ครับเทปหน้าใช่แล้วค่ะแต่เนี้ยต้องดูเลยค่ะห้ามผัดวันประกันกุ้งเพราะยังไงก็ต้องดูเพราะจะได้เสียตังค์ถูกต้องถ้าไม่ดูคุณจะพลาดโปรโมชั่นดีๆไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับเซตเครื่องเสียงคุณภาพในราคาสุดคุ้มเหมาะกับรถทุกประเภทจากแบรนด์ดังอย่างปรีซึมจาก 12,500 เหลือเพียง 9,900 บาทจาก 25,500 เหลือ 19,900 บาทจาก 23,500 เหลือเพียง 19,800 บาทจาก 41,000 เหลือเพียง 34,000 บาทจาก 21,000 เหลือเพียง 17,500 จาก 48,500 เหลือเพียง 39,900 สนใจติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปริซึมทั่วประเทศหรือ Rocket Sound บอกแล้วค่ะว่านี้พลาดไม่ได้โปรดีๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆตอนนี้ยิ่งในช่วงนี้นะคะเป็นเหมือนถ้าในห้างเนี่ยเขาก็จะเป็นมีเดียเซลรู้เชียร์รู้เชียร์แน่นมากแบบว่าช่วงวันนั่งนี่ติ้งๆๆเข้ามาข้อความ30 50 70 ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์ระหว่างหนูกับพี่น้องเนี่ยพี่น้องเป็นผู้ชายที่เป็นเมมเบอร์ของแบรนด์ในห้างเยอะมากและทุกครั้งที่เซลล์คือปกติเขาจะด่าว่าผู้หญิงเห็นตัวเซลล์ไม่ได้ใช่ไหมอย่างแฟนอาจารย์ก็ต้องเห็นเซลล์ไม่ได้ก็ต้องอยากไปหนูเฉยๆค่ะแต่พี่น้องเนี่ยของเราเฉยๆสั่นเลยเฉยๆไม่ได้เลยเก็บรวบทีเดียวเลยโอ้คุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าช่วงหน้าเนี่ยไม่เซลแน่นอนอันนี้ไม่มีอะไรเซลเลยคุณผู้ชมอันนี้ให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นความรู้ดีๆจากอาจารย์นันท์แล้วก็ซาวด์เซตอัพจากพี่น้องสักครู่เดียวค่ะ